4รัฐมนตรีร่วมต้อนรับแรงงานไทยและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอิสราเอลกลับถึงไทยระบุรัฐบาลอิสราเอลประกาศเยียวยาเต็มที่กรณีแรงงานไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตด้านกระทรวงแรงงานเตรียมประสานให้แรงงานไทยได้กลับไปทำงานในอิสราเอลได้อีกกรมสุขภาพจิตเผยญาติผู้สูญเสียเครียดรอคนไทยกลับจากอิสราเอลขอคนใกล้ชิดร่วมดูแลให้กำลังใจส่งต่อความหวังป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกรมอุทยานจับขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าในพื้นที่ภาคเหนือพบของกลางไม้ประดู่แปรรูปลุยปรับกลยุทธ์ตรวจสอบติดตามเข้มวางสายข่าวเกาะติดหวังขยายผลสืบสวนถึงตัวผู้กระทำผิดรายใหญ่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงปิด11หน่วยทั่วประเทศให้เครื่องบินกลับที่ตั้งสนามบินนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำสำนักข่าวแห่งชาติซาอุดิอาระเบียรายงานว่าประธานาธิบดีอิหร่านได้โทรศัพท์สายตรงถึงเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ครั้งล่าสุดภายในอิสราเอลโดยผู้นำทั้งสองประเทศคัดค้านการกระทำของฝ่ายใดก็ตามซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือน